สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วตอนนี้รู้สึกจะเป็นเวลา4 โมง 4 โมงครึ่งจะครึ่งละอีก5 นาที6 นาทีตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่เพื่อนๆคงจะรู้ดีที่เรามาประจักษ์คือโบสถ์ที่นั่งเล่นเขาอากาศดีมากเลยวันนี้ถ้าเปิดน้ำพุตอนนี้ยังไม่มาเลยเราก็ต้องรีบมาดูต้นไม้สวยตอนนี้เราเคยคิดว่าจะทำรีวิวให้เพื่อนดูเพราะว่าเขาเป็นดอกหญ้าที่สวยมากอ่ะสวยอีกดอกนึงเอกลักษณ์ของเขาถ้าบางที่ที่งามๆนะก้านเขาเนี่ยจะยาวแล้วเขาจะติดมาแล้วก็มาถักเปียแล้วก็เอามาคล้องหัวถักเปียยาวๆแล้วก็ติดกันแล้วก็จะมาครอบหัวครอบหัวไม่ใช่ครอบหัวครอบหัวดอกเนี้ยแฟนเราเคยทำแล้วก็มีดอกนี้ดอกนี้ก็สวยน่ารักเนี่ยเขาจะขึ้นของเขาแบบเนี้ยธรรมชาติขึ้นไปเพียบเลยสวยวันนี้โบสถ์คนเข้าโบสถ์ตอนนี้หมู่บ้านที่เราอยู่ไอเบียบะรู้สึกว่าทุกอย่างจะเป็นปกติมีคนเข้าโบสถ์ด้วยแล้วก็ร้านกาแฟร้านไอติมเปิดทำการปกติก็ดีนะทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมดีดีมากทุกคนดีใจที่ว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินู่นต้นไม้ต้นนี้ที่เราเคยมาทานเพื่อนๆดูดอกร่วงหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ใบโอ้ใครมาลืมแว่นตาไปตรงนี้ช่างเขาเรามาถ่ายดอกหญ้าเราดีกว่าเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนดอกสวยๆดอกหญ้าตอนนี้ยังไม่มีคนนี่มาเจอคนนี้นี่โอ้โชคดีจังเลยนานๆจะเจอแมงผีเสื้อโชคดีละผีเสื้อสวยตัวเล็กผีเสื้อที่นี่หายากเหมือนกับแมลงปอจะหายากเนี่ยเราโชคดีนะเราโชคดีมากเลยมาเจอผีเสื้อเพราะว่าไม่เหมือนเมืองไทยที่จะเจอกันง่ายๆบางไทยเดินไปตรงไหนก็มีแล้วถ้าในป่าใช่ป่ะเพราะบ้านเราก็อยู่ชนบทบ้านเราอยู่เพชรบูรณ์แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่นครสวรรค์ละพ่อกับแม่ไม่อยู่ตอนนี้เราอยู่นครสวรรค์โหสวยมากเลยอ่ะวันนี้โชคดีมากเลยแล้วเนี่ยคลิปนี้เราเอาผีเสื้อก็แล้วกันน่ารักตัวเล็กนี่เดียวสีสวยนู่นกินนู่นโอ้ยโชคดีอะไรขนาดนี้มาเจอผีเสื้อกับดอกไม้สวยๆดอกเล็กก็น่ารักอ
นี่มาดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมงครึ่ง4 โมงเช้าซึ่งรอบๆตัวเราตอนนี้หญ้าสีเขียวสวยมากบรรยากาศตอนนี้รู้สึกจะดีกว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์รู้สึกดีขึ้นคนเริ่มออกทำมาหากินได้เด็กๆ ก็ดีใจได้ออกจากบ้านไปหาเพื่อนสถานการณ์ดีขึ้นมากเนี่ยป่าหญ้าป่าดอกไม้เพื่อจะไปดูผีเสื้อไหมดอกเขาเล็กนะแต่ว่าเขาก็สวยเขาเล็กแต่เขาก็สวยเขาบินมาหาเราอีกแล้วดอกไม้อีกชนิดหนึ่งดอกหญ้าอีกชนิดหนึ่งเสื้อกับดอกหญ้าย่านี่ก็สวยนะว่าแต่น่ารักเขาก็ยังคิดเป็นผืนมันเป็นผืนนะโอเค
คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ